ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งแอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาไปไหนต่อครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel Television 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับก็บอกว่าวันนี้นะห่างหายกันมาตั้งหลายวันนะก็กลับมาพบกันมาพูดคุยกันแล้วก็เอลิเวทเข้ามาเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับไม่ว่าจะเป็นเนียสารยนต์ฟาสต์ไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึงเอสเปดโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้องดีไอดีกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และแอมส์ออยล์น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศอเมริกานะครับอย่าดีงี้อย่าลืมสปีกการ์ดเรามีจำหน่ายใช่มาอย่างวันพฤหัสอ่ะที่เราไม่ได้เข้ารายการที่แบบเป็นเทปพิเศษต้องบอกว่าเราไลฟ์สดมานี่เราไลฟ์สดว่าวันเราอยู่ที่ Honda R&D South East Asia นะต้องบอกเป็นแห่งที่3แห่งที่3ของโลกเอเชียแปซิฟิกอยู่ในระดับเอเชียเพราะว่าที่แรกเนี่ย Honda ก็อยู่ที่ญี่ปุ่นที่2ที่อเมริกาครับที่3คือประเทศไทยของเรานี่พื้นที่800ไร่500ไร่500ไร่ 1,700 ล้านบาท 1,700 ล้านบาทคุณจะ800ไปเพิ่มก็อีกบางคนบอกว่านี่มันสนามแข่งหรือเปล่าโอ้โหเหมือนเหมือนมากทั้งพื้นที่แต่ยังมีพื้นที่ที่ยังไม่ทำอีกนะไม่แน่อาจจะมีการขยับขยายในส่วนของโดยที่เราไปดูกันแล้วเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของรถยนต์ส่วนใหญ่มันจะมีเส้นทางให้ทดสอบรถยนต์ส่วนใหญ่แต่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์เนี่ยมันยังไม่ค่อยมีพื้นที่ให้ทดสอบไปอย่างเต็มที่มันแค่เป็นวงรีอย่างเงี้ยวิ่งมันก็ถ้าถามว่ามันได้แต่ในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของความแรงในเรื่องของทอร์กในเรื่องของโค้งแต่มันยังไม่มีในเรื่องของเซตในเรื่องของเส้นทางขรุขระมีเส้นทางขรุขระมอเตอร์ไซค์ลุยได้เรื่องของรถยนต์นึกว่าไปลุยด้วยกันได้ของรถยนต์แล้วก็มันจะมีเรื่องของนี่ไงเบรกบนพื้นลื่นบนพื้นน้ำลุยน้ำแต่มันจะขาดในเรื่องของรถวิบากเส้นทางวิบากทางลูกลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนของทางตรงที่สามารถทำท็อปสปีดได้สูงกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงความยาว 1,200 เมตร1กิโลกับอีก200เมตรนั่นแหละวันนั้นเขาเอา RC213VS ครับไปทดสอบให้เราชมกันคือจะมีการประกบอยู่2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือรูปแบบรถตลาดก็เป็น CBR1000RR กับ CBR650F นะฮะกับรถยนต์ก็คือ Honda Acura ไม่ใช่ Honda Acura NSX ก็คือเป็น Honda แหละแต่ NSX ตัวใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของรถสแตนดาร์ดแต่พอมันเป็นสเปคที่แบบ High Performance นะเขาก็เอา Honda RC213VS ไปประกบคู่กับ Honda นี่แหละNSX ตัว GT โอ้โหรถแต่ละคันนี่เฉพาะตัวไอตัว 213VS นี่ก็ 8.7 ล้านครับไปแล้วแต่คิดดูว่าตัว Acura GT ที่ Modify แล้ว NSX Modify แล้วราคาจะกี่ล้านเสียงนี่แบบว่าหืมแต่สนามบึมบึมความเร็วเขาสุดจริงใช่เสียงเพาะหูดูแล้วมันเล้าใจนะครับแต่ว่าในส่วนอื่นเราก็ยังเข้าไม่ถึงเพราะว่าเขาจะเป็นในเรื่องของความลับอยู่ไม่สามารถที่จะไปถ่ายรูปไปทุกจุดเขาจะให้เราอยู่ในจุดของสะพานที่อยู่สูงสุดของสนามเพื่อได้ถ่ายเป็นเรียกว่าเป็นวิวกว้างๆไปนะครับเป็นวิวกว้างๆเราก็เลยเก็บภาพในแต่ละจุดได้ไม่ครบเพราะนั้นแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเราจะขอทำเรื่องไปทดสอบดูเชื่อได้สปีดทอล์กในเรื่องของรถยนต์น่ะน่าจะได้ไปก่อนเราใช่นะเพราะเที่ยวนี้เขาก็เชิญทั้งสปีดชาแนลด้วยใช่ของกอล์ฟก็ไปทางในนามนิสสันไรดิ้งของตู่ก็ไปในนามของนิสสันเลยได้ขับไทยแลนด์ก็จะมีหูหลากหลายนะครับช่องทางที่เราจะติดตามกันแล้วพอมาวันศุกร์ปุ๊บก็เนี่ยอย่างที่บอกทีมงานก็ไปส่วนพึ่งกันหมดเลยงานจักรยานเยอะมากงานจักรยานเยอะมากนะทั่วประเทศเลยนะเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเนาะไปถึงงานที่แบบว่าทางสปีดชาแนลของเราได้รับมอบหมายให้แบบเป็นผู้จัดด้วยใช่ป่ะใช่โอ้โหก็นั่นแหละแดดร้อนทีมงานรถ OB วิดีโอ10กว่าตัวนะครับกล้องนี่ก็วิ่งกันทั้งวันเลยมีงาน2วันก็จัดหนักกันไปกลับมาก็เนี่ยสลบเหมือดกันนะครับตาลอยกันหมดเลยตาลอยกันหมดเลยอ่ะมานะครับทีนี้ก็ได้เวลาของการตอบคำถามแล้ว SMS เข้ามานะครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามหรือจะโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับทางหมายเลข025309496-98นะครับครับผมมาเลยดูทางไลฟ์สดไลฟ์สดก็มีถามมาเยอะอยู่ว่าไงบ้างอ๋อนี่คุณเปรมเขาบอกว่าลงไปทำงานที่สุราษฎร์อยู่บ่อยเส้นทางไปอุทยานเขาศกสวยมากน่าไปเทสรถอ๋อขอบคุณที่แนะนำครับใช่เขาศกก็ตายกันเยอะอยู่ใช่สึนามิไงเออ
แต่เขาบอกว่าสวยสวยสวยมากนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะไปอีกแหละหรือว่าทริปสุราษฎร์ถ้ามองแล้วมันค่อนข้างจะไกล600ไกลก็ต้องมีแบบถ้า2วัน1คืนคงไม่ได้ต้องเป็น3วัน2คืนเคยไปเทสกิจกรรม500ซีรีส์ของ Honda นี่แหละก็คือเขาให้นั่งเครื่องไปลงที่สุราษฎร์แล้วก็ขี่จากสุราษฎร์ไปภูเก็ตแล้วขี่กลับไม่กลับดินั่งเครื่องกลับคุณไม่กลับเหรอผมนั่งเครื่องกลับนั่งเครื่องกลับก็เขานั่งเครื่องกลับกันหมดชิปรถให้เออใช่มันคือเหมือนกับว่าเป็นตัวเป็นการเปิดตัวของคลาส500ซีรีส์นานแล้วประมาณ 3-4 ปีจนแบบว่านั่งกินข้าวที่เราไปจัดกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกผมเนี่ยผมจำพี่ได้เนี่ยไปเที่ยวลิซึมกันมาผมเอาและคนข้างๆผมว่าเฮ้ยงานเข้าเนี่ยไม่ใช่แบบจะไปหลอกถามว่าพี่ที่นี่มีเที่ยวที่ไหนบ้างที่ไหนได้เขาจำได้คุณจำได้บอกน่าเที่ยวนั้นน่ะพี่มากับเนี่ยจ่าดอนก็มาอะไรอย่างเงี้ยพี่โป่งก็มาจะจำได้หมดเลยเละเละเละอ่ะมีเอสเอฟเอสเข้ามาแล้วทางหน้าจอครับซื้อ Z1000มาครับแต่ยังขับไม่เร็วมาก80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีผลกับเครื่องยนต์ไหมไม่มีผลแล้วครับความเร็วแค่นี้ขี่ไปเถอะปลอดภัยไว้ก่อนถ้าไม่เร่งความเร็วก็ให้เบิ้ลเครื่องอยู่กับที่ก็ได้ไล่ขมังไล่ขมังมันไล่ขมังคือว่าเร่งรอบให้มันสูงขึ้นสมมุติถ้าเราขี่ไม่เร็วนะครับความเร็วไม่เกิน 8-9,000 รอบนะครับก็วันไหนไม่ได้ขี่ไปไหนก็จอดสตาร์ทเครื่องลาฟไปแล้วก็เบิ้ลบูนบูนเบิ้ลให้รอบกวาดทิ้งมันก็ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเบิ้ลแช่ให้รอบตัดนานๆไม่ใช่ขนาดนั้นนะเดี๋ยวไฟไล่มันยุ่งปึ๊ดสัก 4-5 ทีพอแล้วให้การทำงานของรอบเครื่องยนต์มันได้เจอความเร็วรอบสูงบ้างไล่ขมเหลาอ่ะเอาง่ายๆแล้วแบบวั่นอย่างเงี้ยแต่แบบถ้า80 90อ่ะมันก็เป็นผลดีนะตรงที่ปลอดภัยครับในเรื่องความปลอดภัยใช่ถามว่ามันก็ขับได้หมดแหละครับว่าจะเป็นความเร็วเท่าไหร่ผมขี่ในเมืองบิ๊กไบค์ผมขี่มาเนี่ย60 80ไม่น่าเกิน100อ่ะจะขี่แรงหนารถมันติดในเมืองถ้าอยู่แต่จังหวัดสิโอกาสที่จะขี่ข้ามจังหวัดหรือไปอีกอำเภอนึงโอ้ความเร็ว100น่าจะมีอยู่แล้วโอ้ยิงสัตว์พันด้วยนะขี่รถติดๆนี่แบบว่าแบบนานไวนะอ่ะหน้าไวตัวนี้หน้าไวนะครับมาพี่เขียนลำปางเขาบอกว่าสวัสดีจ้าคู่ฮาตู่ก๊อฟลำปางฝนตกทุกวันพี่อิทลำปางสวัสดีครับพี่เขียนพี่อิทนะครับมีโอกาสเจอกันแน่ครับที่ลำปางครับหน้าราชพัฒน์ผมจะมานั่งไลฟ์พี่ทุกวันเราไปแต่ละทีก็เอ๊ะก็ได้ไปป่ะล่าสุดไม่ได้ไปลำปางไม่ได้ไปไปกินนี่ไอ้ก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ๆอ่ะโอ้ยลำปางไปงานคาวาแต่ไม่ได้ไปงานไม่ได้ไปงานอะไรนี่อะไรนะสปอร์ตเดย์สปอร์ตเลสซิ่งเดย์เลสซิ่งเดย์ไม่ได้ไปต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีวันที่5ที่6นะจะขี่ขึ้นเหนือกันยังไม่แน่ใจว่าสตาร์ทจากจังหวัดอะไรนะเดี๋ยวตู่ก๊อฟไปอารวาสแถวๆนั้นจริงๆจากเชียงใหม่ลงมาลำปางอ่ะแป๊บเดียวเองใช่ขอรถไปสัก2คันเดี๋ยวแว้นลงมา2คนได้อยู่ไปบอกไปเขียนเดี๋ยวไม่ได้ไปจริงเดี๋ยวเขาด่าออกรายการเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวผมไปถึงที่ก่อนเขาจะไปไหนแล้วค่อยว่ากันพี่เขียนเรามีกิจกรรมอยู่เรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบช่วงเข้าปลายฝนละใช่ก็แต่ละค่ายก็เลยเขาเรียกอะไรเริ่มจัดงานไหมฉันไม่มองพี่ก๊อฟตรงนี้ไม่ได้งอกอย่างเดียวนะเป็นสีทองนี่เนี่ยแซวกันเองก็แล้วมาจะชั้นน้ำมันนะครับ 15W 50นะครับเติมรถมอเตอร์ไซค์มันจะพังไหมครับ15ก็ถือยังไม่พังครับจะให้เกิน15W40 15W50 อย่าให้เกินนี้ตัวแรกนี่มันคือในเรื่องอุณหภูมิครับอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่มันจะสามารถสตาร์ทเครื่องแล้วก็ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาบอกว่าไม่ให้เกิน15กำลังดีมอเตอร์ไซค์นะ 10W 15W เล่นได้นะครับอย่าให้เกินนี้ถ้าเผื่อว่าตัวแพงๆก็จะเป็นตัวเลขข้างหน้าจะน้อยไอ้แบบเป็น5อย่างเงี้ยใช่โอ้โหน่าจะต้องใช้สำหรับรถที่มีเครื่องยนต์ที่มันแรงๆเร็วๆรถแข็งอ่ะใช่คือที่แบบว่าไม่ต้องการที่แบบต้องวอร์มอะไรมากมายใช่แต่เนี้ยคือสตาร์ทปุ๊บก็สามารถวอร์มได้อาจจะต้องวอร์มเครื่องนานหน่อยเพื่อที่จะให้อุณหภูมิมันเขาเรียกอะไรพอเหมาะสำหรับการขับขี่นะครับอย่าให้ต่ำกว่านี้อย่าให้เกินนี้ได้อยู่10-15กำลังดีนะครับอาจจะสตาร์ทยากนิดนึงตอนที่เครื่องเย็นแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรสำหรับรถเดิมๆนะรถเดิมนะใช่รถแข่งจะเดาวันนี้ยามาฮ่า GT 125ถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรดีใช้ปัจจัยเบอร์ไหนใช้ปัจจัยน่าจะประมาณเบอร์14นะมาตรฐาน14หรือ17มันอยู่ใต้ท้องมันอยู่ข้างๆเขาเรียกอะไรนะชุดข้อสายพานจะมีน็อตอยู่ข้างล่างอันนึงน่าจะเบอร์14นะครับแทงเข้าไปแล้วออกเดียวออกแล้วจริงๆเรื่องเบอร์เนี่ยเราไม่ค่อยแม่นอะไรขนาดนั้นหรอกประมาณ14ถ้ามัวแบบมานั่งจำทุกรุ่นมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกเวฟจะ17อยู่ใต้แข้งแต่ถ้าพวกนี้จะประมาณ14ครับอยู่ใต้ชุดสายพานใช่ไหมแล้วก็อยู่ใต้จะมีน็อตอยู่อันนึงพวกตระกูล Honda เนี่ยรถตลาดเนี่ยจะเป็นเบอร์เดียวกับที่ขายล้อหลัง
แต่ทีนี้มันจะลำบากถ้าใช้ประแจปากตายเนี่ยมันจะลำบากในการขันมันต้องส่วนมากมันจะบล็อกตัวทีมันจะเร็วกว่าอ๊อกเดียวก็ออกหรือไม่ก็ต้องเป็นใช่นะไอ้ประแจแหวนอ่ะก็แกกประแจแหวนประแจแหวนก็พอได้อยู่แต่ก็ต้องดึงขันดึงขันดึงขันถ้าเป็นตัวทีก็จะเร็วหน่อยแป๊บเดียวแต่ที่สำคัญคือถ้าถ่ายเองนะระวังนิดนึงในเรื่องตอนที่ใส่อย่าให้มันปีนเกลียวเพราะว่าแข็งมันคืออลูมิเนียมแตกแล้วก็ต้องกราฟใหม่ถ้าเผื่อว่าแบบว่าไขเข้าไปแน่นเกินแตกก็แตกแต่ถ้าไขปีนเกลียวโอ้โหคันกันรัวนะครับระวังด้วยนะครับไม่ยากครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเองเพราะตัวนี้ยามาฮ่าเคยมาให้ขี่เล่นอยู่พักนึงมันดีครับจี๊ดจ๊าดสะใจขี่สนุกโอ้ยขี่แบบว่าอัตราเร่งรอบต้นดีมากราคาไม่แพงไม่แพงนะครับอ่ะจะไปต่อไปมีไหมทางนี้ไหมเป็นคนลำปางแค่เหงาแต่มีเราอยู่กรุงเทพลำพังเหงากว่าเจ้าเออยังไงของเขาเออใครเนี่ย CB500X จะเปลี่ยนโฉมเมื่อไหร่ถ้าเปลี่ยนนะครับใช้ CX02 ใช่ CX02 หรือเปล่าครับอะไรจะบอกไม่ได้จริงๆนะผมบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่กล้าฟันธงอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้ายังไม่ชัวร์หลายๆคนเนี่ยโหออกมาทางโซเชียลมาแล้วเปิดตัวจริงไหมเปิดตัวเห็นตัวรถแล้วผมก็ไม่รู้ว่ารถนี่ CG หรือเปล่าบางทีคนทำคอมพิวเตอร์นี่เก่งมากชอบหลอกกันทำ CG ทำอะไรมาหลอกนะครับส่วนจะเปลี่ยนโฉมไหมตัวนี้เพิ่งจะเปลี่ยนลายเพิ่งจะเปลี่ยนออปชันมาได้สักพักเดียวไม่น่าเกิน2ปีมันยังไม่น่าจะมีนิวโมเดลหรอกยังไม่น่าในช่วงเวลาอันสั้นนี้น่าจะแบบใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเขาเองก็เปิดมาเปลี่ยนสีใช่ไหมแล้วก็ปรับนี่เป็นเวอร์ชั่น2ปรับในเรื่องของแรงม้าเพิ่มขึ้นมาด้วยเรื่องของจอดิจิตอลต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นมาเพราะนั้นน่าจะยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะนั้นก็500เพิ่งจะเปลี่ยนมาเองถ้าจะให้มโนแล้วก็มโนตามนี้เหรอกันแต่เราก็ไม่ฟันธงนะเราแค่แบบเป็นการเค้าเรียกอะไรคาดการคาดเดาคาดเดาเออที่บางทีพี่ๆเห็นมาแล้วว่าเอ้ยตัวนี้หรือเปล่าจะมาแทนชั้นรหัสตัวหรือเปล่าเรายังบอกไม่ได้ทั้งที่เราบอกว่าแหมเราก็เห็นเหมือนกันนะในโซเชียลต่างๆเราก็รู้ว่ามันน่าจะมาหรือไม่มาหรือจะมาอีก CC นึงหรือจะมาอีกรูปแบบนึงหรืออีกโฉมนึงเพราะนั้นมันอยู่ในเรื่องของการ develop เรื่องการพัฒนาอยู่ครับนะครับเพราะนั้นก็ต้องรอสักนิดนึงนะครับว่าจะมาหรือไม่มาเราก็ยังบอกไม่ได้ว่างั้นเถอะนะผมบอกพี่ครับโซนิคเดิมๆวิ่งได้เท่าไหร่ล่ะครับตอนนั้นเราไปลอง103โดยประมาณ103เดิมๆนะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องหมอกมันมิดเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนั้นมันออกมาใหม่ๆนะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าไม่ได้ผลิตออกมาแล้วนี่แต่ก็ยังมีขายอยู่ก็ยังมีอยู่ยังมีขายอยู่บ้างประมาณนะฮะ130ก็ต้องก้มก้มหมอกมันเนี่ยหมอกแบบว่าโหถ้านั่งนี่ไม่ถึงแน่ไม่ถึงถ้านั่งไม่ถึงครับต้องหมอกโซนิกนี่โอ้โหเทสไปหลายที่เลยเหนือสุดใต้สุดไปมาแล้วอีสานก็ไปมาเขาปิ้งงูไปวนกันโอ้โหสนุกมากบาซูไงบาซูมีเซ็นเตอร์ไงตอนแรกพอดีเกิดทันอยู่รุ่นใหม่อ่ะเอจะไปต่อไปครับมาเลยสามารถโทรเข้ามาได้นะครับติดต่อเรานะครับพูดคุยกับเราได้นะครับทาง02-530-9496-98นะเขาบอกว่าคลิกไอฮะเวลาออกตัวชอบวูบเวลาบิดออกตัวและอะไรครับถ้าบิดแรงๆมันก็จะพุ่งถ้าบิดแรงเกินจะพุ่งเกิดจากอะไรบิดเบาๆวอดกระตุกเดี๋ยวกระแทกเลยพุ่งอย่างแรกเช็คในเรื่องของกรองก่อนกรองอากาศเนี่ยคือแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงรถใช้งานมานานหรือยังนี่คือพื้นฐานกรองตันไหมเพราะว่าถ้าว่ากรองตันมันจะไม่ค่อยรอบมันจะไม่ค่อยเดินเหมือนกับอากาศมันเข้าไปเผาไหม้กับน้ำมันไม่ทันแต่พอเราเริ่มกระแทกเนี่ยมันดูดเร็วใช่มันก็เลยพุ่งพวดออกไปเพราะนั้นลองเช็คในเรื่องของกรองอากาศเริ่มต้นก่อนนะเพราะส่วนอื่นจริงๆก็ยังไม่น่ามีอะไรเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเลวร้ายจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของระบบหัวฉีดใช่ซึ่งอาจจะแบบมีอะไรอุดตันถูกต้องพออุดตันแรงดันของปั๊มเนี่ยใช่ไหมไม่พอหรือว่าถ้าพวกนี้มีปัญหามันจะโชว์ขึ้นใช่มันจะมีเอนจินเช็คโชว์ต้องดูด้วยว่าเอนจินเช็คโชว์หรือเปล่าใช่ถ้าไม่โชว์ก็ไปในเรื่องของกองที่แรกก่อนเช็คกองแล้วก็นั่นแหละกองสำคัญสุดครับในเรื่องของรถออโตเมติกกองตันนี่รถวิ่งไม่ออกพอเปลี่ยนกองปุ๊บรถวิ่งดีขึ้นกองตันก็รถวิ่งไม่ออกแต่ถ้าคลองตันนะฮะรถติดครับคลองตันก็ไปไม่ได้ดิคลองมันตันก็ไปไงอ่ะรถติดในห้องเอ็มเนี่ยขำจะขำอะไรจริงจังขนาดนั้นรถดีมก็25ใส่กองโซนิกตัวเก่าเร่งไม่ขึ้นไปใส่ทำไมเดี๋ยวนะรถดีมใส่กองโซนิกเร่งไม่ขึ้นล้อมันตื้อๆครับครับมันไปไม่สุดใกล้ยังไงดีมใส่กล่องโซนิกใช่ไหมดีมเนี่ยจะออกเป็นระบบไฟ AC ฮะใส่กล่องโซนิกก็ต้องเป็น DC จริงๆ AC นี่กึ่งนะกล่องไม่มีใช่มันจะไม่แบบว่า DC เต็มตัวนะตัวนี้ถูกต้องแสดงว่ารถมีการดัดแปลง
ต้องมีโมมาแน่มีโมมาเนี่ยชอบกักไม่ยอมบอกไงพอเราไม่รู้ทั้งหมดว่าคุณไปทำอะไรผิดสำแดงหรือเปล่าใช่ทำอะไรมาบ้างไปทำอะไรมาบ้างแล้วหรือเปล่าถ้าเผื่อว่ารถเดิมๆมันเปลี่ยนกล่องโซนิกอย่างเดียวมันไม่ได้ละเพราะไอการเปลี่ยนกล่องเนี่ยผมว่ามันน่าจะเอามารองรับในเรื่องของตัวอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าในเรื่องของแคมชาร์ปเนี่ยถ้าเผื่อมันเปลี่ยนมาแล้วนะท่อเปลี่ยนมาแล้วอย่างเงี้ยแต่แบบล้อมันตันเนี่ยผมก็ต้องแบบใช้ระบบไฟเข้าไปช่วยใช่มีอะไรแบบเพิ่มเติมก่อนนี้ป่ะเมื่อกี้เขาบอกการไงนะตื้อตื้อตื้อบิดไม่ออกนี่ไม่น่าใช่เรื่องกองโซนิกแล้วไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่กองไม่เรื่องกองเล่าได้เป็นส่วนอื่นน่ะลองบอกมาซิว่าทำอะไรไปบ้างมาแชร์หน่อยมีสายเข้ามาสวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่โจโทรจากไหนครับพี่อะไรนะครับผมโทรมาจากไหนครับอ๋อที่คอนโดครับพี่ขอบคุณมากครับคอนโดอยู่ไหนล่ะครับพี่แถวไซมาครับนนทบุรีครับโอเคแค่นั้นแหละครับเป็นไงครับพี่ว่าไงวันนี้มีอะไรรับใช้จะสอบถามเกี่ยวกับดูคาติสแคมเบอร์คาเฟ่เลเซอร์ครับครับโอเคเพิ่งออกรถมาได้ประมาณ1เดือนครับอุ๊ยพี่จองคันตอนนี้เกียร์ว่างรู้สึกจะเข้ายากเป็นพิเศษนะครับพี่ช่วยแนะนำหน่อยอ่ะครับลองตั้งคัดดูหรือยังพี่ตั้งคัดพี่ตั้งคัดต่ำไปเปล่าอ๋อตรงมันมีส่วนของตัวการตั้งคัดใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือพื้นฐานนะเริ่มต้นเลยนะครับครับเพราะอย่างบางทีเนี่ยรถพวกนี้มันไม่ได้มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำหรือว่ามีออยล์เพราะมันระบายความร้อนอากาศใช่ไหมครับพอมาขี่ในเรื่องของความร้อนอ่ะแน่นอนในเรื่องของระบบเกียร์น้ำมันคงเครื่องมันจะเดือดขึ้นมานะครับมันทำให้เกียร์เข้าไปยากเป็นเรื่องธรรมดาพี่แต่อ๋อครับผมมองเห็นน้องที่เป็นเซลล์ขายเขาบอกว่ามันเหมือนกับว่ามันยังใหม่อยู่น้ำมันอะไรยังไม่ค่อยเข้าที่อะไรสักอย่างมีส่วนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวมีส่วนไหมครับพี่ขี่เร็วไหมครับไม่เร็วครับนั่นสายชิลครับสายชิลใช้ทุกวันครับใช้จันทร์พุธศุกร์ครับผมจันทร์พุธศุกร์แล้วคาร์บอนหัดใช้รถยนต์ใช่ครับผมเออแปลกดีพี่ลงตั้งคัดก่อนเดี๋ยววิ่งไปกี่โลแล้วพี่มันเพิ่งออกมาไม่ถึงเดือนนะไม่น่าเกินเท่าไหร่อ่ะครับมันมีร้อยหรอกไม่หลักร้อยเรื่องจริงเพราะตอนนั้นน่ะเคยไปเทสของดูคาตินี่แหละเป็นรถใหม่0โลเลยนะแล้วก็เข้าเกียร์ยากเพราะว่ามันเรื่องของความใหม่ที่เซลล์เขาบอกนั่นแหละถูกต้องแล้วแต่ว่าตัวพี่เนี่ยชอบระบบชอบระดับคัดระดับไหนพี่คือต้องแบบให้นิ่มมือครับผมถ้านิ่มมือนิ่มมือแต่ระยะคัดที่แบบบ่อยขนาดไหนมันอ๋อระยะเหรอฮะก็คือครึ่งส่วนนะครับผมครึ่งส่วนแล้วตอนนี้ครึ่งส่วนอยู่หรือเปล่าพี่หรือว่าใช่หรือปล่อยนิดนึงลองปล่อยว่าผมอาจจะมีเรียคัดบ้างนิดหน่อยครับเวลาออกตัวอะไรอย่างเงี้ยพี่ลองตั้งคัดให้สูงขึ้นมาอีกนิดนึงหมุนสักประมาณรอบนึงไม่บางทีน้ำมันเครื่องมันยังน้ำมันเครื่องมันยังไม่ลงตัวใช่มันยังไม่ถูกคุกเขาแบบนั่นไงหรือว่านานๆเพราะพี่ไม่ได้ใช้ทุกวันใช่ไม่ได้ใช้ทุกวันครับใช่หรือว่าอีกทีนึงก็คือถ้าเผื่อว่าพี่จะเข้าเกียร์ว่างอ่ะพี่อาจจะต้องใช้รอบแบบเขาเรียกอะไรพอมาถึงเกียร์หนึ่งใช่ไหมพอรถจอดเนี่ยพี่อาจจะแบบต้องให้มันบิดนิดนึงเนี่ยปล่อยคัดนิดนึงให้ออกตัวแล้วพี่ค่อยงัดตึงขึ้นมามันเป็นจังหวะของมันใช่ไหมบางทีก็เข้าได้บางทีก็ยากนิดนึงลองจริงๆเวลาติดไฟแดงนี่แบบกำคัดแน่เลยอ๋อพอติดไฟแดงนี่กำคัดเพราะว่าเข้าเกียร์ว่างยากนิดนึงใช่ครับใช่ครับนี่พี่ลองดูใหม่นะถ้าเผื่อว่าพี่จะไม่ปรับอะไรนะพี่ครับพอติดไฟแดงปุ๊บพี่ปล่อยคัดนิดนึงแล้วพี่ลองงัดขึ้นมามันจะเข้างานครับมันหมายถึงว่ากำอยู่นะกำอยู่เงี้ยแล้วก็ปล่อยแล้วก็งัดลองขับอีกสักหนึ่งเดือนถ้ามีปัญหาถ้ายังเข้าไม่ได้เข้าศูนย์อ๋อได้ครับพี่ซื้อที่ไหนมาครับซื้อที่ที่ราชพฤกษ์ครับราชพฤกษ์อ๋อราชพฤกษ์น้องเบิร์ดน่าจะเป็นของเบิร์ดน้องเบิร์ดใช่ครับคนขายชื่อน้องก๊อตมั้งครับถ้าจำไม่ผิดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมประสานงานให้ที่นั่นผมรู้จักนะครับถ้าเผื่อยังแก้ไขไม่หายไงติดต่อมาได้พี่เดี๋ยวประสานงานให้ครับผมลองใช้อีกสักพักนึงพี่ขอบคุณมากมากครับได้ลองใช้ดูสักพักนึงอีกสักเดือนหรือครึ่งเดือนนะครับถ้ายังเข้าไม่ได้อีกถ้ามีปัญหายิ่งแข็งขึ้นเรื่อยๆเข้าไปที่ศูนย์เดี๋ยวผมจะประสานงานให้ครับใ
โอเคโทรไปที่พิธีกรเลยนะครับได้ครับเข้ารายการเลยนะพี่จัดให้เป็นไงพี่แคมเบิลขับสนุกไหมตัวคาเฟ่หล่อเนี่ยเพราะว่าผมชอบในส่วนของดีไซน์เขาแล้วก็มันค่อนข้างจะเข้ากับคาแรคเตอร์ของตัวเองมีปงมีป้ายเบอร์ด้วยอ่ะมีกระจก90มาเนี่ยกระจกปลายแฮนด์มาให้แล้วเนี่ยโอ้โหรถมันแทบไม่ต้องแต่งกันเลยอ่ะใช่ครับใช่ครับหล่อมากผมยังชอบตัวคาเฟ่เนี่ยคือว่าเอามาแล้วแต่งถ้าซื้อตัวแคปเบิลที่มันเป็นแฮนด์ยกเนี่ยถ้าชอบคาเฟ่ก็ต้องไปซื้อแฮนด์ซื้ออะไรนี่จบทีเดียวเลยหล่อเลยแต่งมาให้ใช่ใช่ตอนแรกจะดูเป็นไอ้ full total อาจจะพวกอะไรสักอย่างอ่าฮะไอ้ตัวแล้วน้องเซลเขาบอกว่าพี่รออีกนิดนึงเราก็ไปเปิดดูในเว็บไซต์เอ้ามีตัวนี้มาแต่ว่าเราก็รอประมาณ 3-4 เดือนครับใช่แล้วก็เพิ่งได้รถมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับจริงๆตัวที่พี่ดูตอนแรกมันแพงกว่าด้วยนะเพราะว่าเขามีการเสริมในเรื่องของเฟรมครับเพราะมันสามารถเอาไปโดดได้จริงเขาเสริมให้มันแข็งแรงใช่ใช่แต่ตัวนี้หล่อพี่ขี่ในเมืองนี่ผมบอกเลยว่าหล่อมากใช่ออปชั่นเต็มกระจงกระจกมีป้ายบงป้ายเบอร์โหหล่อเออว่างๆขี่มาเข้ารายการมันก็ได้พี่มาโชว์เลยได้ครับได้ได้ได้นะโอเคโอเคครับผมขอบคุณพี่โจสวัสดีครับ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 ครับอ่ะนะครับก็บอกว่ารถใหม่ๆมันต้องมีบ้างในเรื่องของการแข็งการคัดแข็งใหม่ๆอาจจะไม่คัดแข็งเกียร์แข็งบางทีคัดนิ่มเกียร์แข็งบางทีเกียร์นิ่มคัดแข็งมันแล้วแต่เพราะรถมันยังใหม่มันยังไม่ได้ถูกการใช้งานที่มันแบบใช้งานทุกวันจะดีนะครับอาจจะแบบโอเควันเป็นวันแต่ว่าอยู่ว่างๆก็ลองบิดลองสตาร์ทลองอะไรดูบ้างนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะเดี๋ยวมันเหงาทั้งเหงาแล้วขาเครื่องนี่ไม่ใช่พัทลมจะมาขาทำไมรถใหม่ๆมาถอยอ่ะช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider